สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ใช้เวลาว่างจากงานราชการลงหุ้นกันเลยจ้ะลงหุ้นกันเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วใช้เวลาว่างจากการเข้าเวรน่ะสลับกันอ่ะใครเข้าเวรก็อีกคนก็มาดูอ่ะสองพี่น้องทำงานกันเป็นแบบแบ่งกันดีนะมาถึงร้านก็ต้องเข้าไปคุยกับร้อยตำรวจโทหญิงธัญพรชัยยศกันหน่อยอายุ26ปีเท่านั้นเองใช่26กำลังน่ารักเลยแล้วก็ร้อยตำรวจโทหญิงชนนิพาชัยยศอายุ24น้องสาวไงนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น72อ่ะ2พี่น้องเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านนี้เลยนะคะคุณชมเล่าให้ฟังว่าหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานเนี่ยก็ได้บรรจุในตำแหน่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดนั่นแหละและด้วยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเขาก็เลยคิดว่าควรจะมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากเวลาราชการทีนี้เขาก็ได้ลงหุ้นกันใช่ไหมเจ้ใช่แล้วซื้อแฟรนไชส์เลยจ้ะไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคุณผู้ชมนะไปซื้อมาเลยต้นแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดได้เดือนกว่าโอ้โหผลการตอบรับของลูกค้าแน่นดีเยี่ยมน้องดูหน้าตาอาหารเขานี่ทุกเมนูราคาเริ่มต้น15บาทไม่อยากจะเชื่อซูชิ15บาทนะแล้วในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยคุณผู้ชมเขาคัดสรรอย่างดีไม่ใช่15บาทแล้วเอาอะไรไม่ดีมาให้เรากินนะใหม่สดสะอาดแล้วผักที่ใช้เนี่ยผักออร์แกนิกปลอดสารพิษบรรยากาศภายในร้านก็ต้องจัดเป็นสไตล์นิ่งๆๆ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 
อาดแล้วนั่งแบบสบายๆเนาะชอบมากเลยนิ่งๆๆๆๆๆทีนี้ใครสนใจอยากจะไปทานซูชิไหมฝีมือผู้กองสองพี่น้องนะคุณผู้ชมพิกัดร้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนชนเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ห่างจากเส้นแยกเส้นแผ่นนะไปทางอำเภอบานนาซานรอยเมตรรอยเมตรเดี๋ยวแล้วไงต่อเปิดทุกวันด้วยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิการ้อยเมตรมีเมตรเมื่อกี้คือ1เมตรใช่ไหมร้อยเมตร100เมตรอยู่ห่างกันอ๋อคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันซูชิไหมนะคะโอ้ยอาหารการกินเลิศมากเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ